ถึงภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นการแข่งขันนะครับจบความเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นคนใหม่นะครับคุณแสลมโควาจากสโลวาเกียนะครับก็ถือว่าเป็นการหักปากกาเซียนพลิกล็อกหมดเลยเนี่ยแชมป์เก่านะแชมป์เก่าตั้งแต่ยัสเตมกาปี2019ก็มาไม่ถึงรอบชิงนะครับแมกดาลีเนตแชมป์2023ก็ไม่ถึงก็เลยกลายเป็นว่ามืออันดับ102ชิงกับ99นะครับแต่ว่าเกมก็สนุกมากก็ต้องยินดีนะครับแสลมโควาเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการกีฬาเทนนิสมาก็10กว่าปีไม่เคยได้แชมป์เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาได้แชมป์ที่ประเทศไทยนะครับเมื่อกี้พอดีผมนั่งอยู่กับบาบาร่าแชมป์วิมเบิลดันปีล่าสุดปรากฏว่าเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แข่งเทนนิสด้วยกันมาตลอดเพราะเมื่อก่อนเช็กกับสโลวาเกียเหมือนเป็นประเทศเดียวกันเขาก็คุ้นเคยเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยแสลมโควาไม่เคยได้แชมป์ฉะนั้นการที่ได้แชมป์ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาดีใจมากที่สุดในชีวิตนะครับก็ยินดีกับแชมป์แล้วก็รองแชมป์จากเยอรมันนะครับก็ไม่เคยมาแข่งที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าภาพรวมการแข่งขันก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับเพราะดูวันนี้นัดชิงเนี่ยก็ถือว่าอินเตอร์ดูอินเตอร์มากๆเลยดูเหมือนกับมีความเป็นสากลดูดีอ่ะนะทำให้ภาพลักษณ์ของวงการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ตลอดระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากปีนี้มาจัดเดือนกันยาก็เป็นฤดูฝนก็เลยทำให้เราได้ประสบการณ์ว่าแข่งไปก็ฝนตกไปแข่งไปฝนตกไปแต่เราก็สามารถบริหารการจัดการแข่งขันได้ดีไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งทาง WTA เขาก็ชมเชยประเทศไทยนะครับก็เสียดายนะครับว่านักเทนนิสไทยเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบเมนอร์ถึง3ท่านแต่ว่าเราก็ไปหยุดได้แค่รอบ2จริงๆลงเข้าก็เกือบไปแล้วนะก็ชนะเซตแรกแล้วแหมเสียดายเซตที่3เห็นพระดอนบอกว่าพอดีเป็นตะคิวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าก็ว่ากันใหม่แต่อย่างน้อยนักเทนนิสไทยก็ได้ประสบการณ์นะครับฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมการจัดการแข่งขันก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศแล้วก็นักกีฬาเทนนิสทั่วโลกที่มาอยู่ที่นี่ก็ประทับใจนะครับหลายๆคนเนี่ยพอตกรอบแล้วก็ยังไม่กลับนะครับปกติตกรอบเขาจะกลับอันนี้ก็อยู่กันต่อกันแทบจะทุกคนเลยก็ถือโอกาสได้พักผ่อนได้เที่ยวเมืองไทยซึ่งอันนี้แหละครับคือประโยชน์ที่เราอยากให้เทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยที่ทำให้เกิดไทยแลนด์โอเพ่นในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆเทนนิสชาวไทยชาวต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับเราก็พยายามที่จะให้มีกีฬาดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมนักกีฬาของประเทศในทุกๆประเภทกีฬานะครับโดยเฉพาะเทนนิสแล้วก็ต้องขอบคุณพระดอนศรีชาพันธ์นะครับที่มาเป็นทัวร์นาเมนต์ดีเรคเตอร์แล้วก็จัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับ Thailand Open ปีถัดไปครับทางหรือว่าโอกาสที่จะยกระดับทัวร์นาเมนต์ขึ้นไปสู่500ครับก็ต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อทาง WTA เขาก็เชิญชวนทางเรานะครับเขาก็เหมือนกับอยากเขาก็อยากสนับสนุนเราอะนะครับแต่ว่าการขึ้นไประดับทัวร์นาเมนต์500เนี่ยมันก็มีกติกาเยอะนะครับ1อย่างเงินรางวัลเนี่ยสมมุติอย่างปัจจุบันเนี่ยเป็นรายการ WTA 250เงินรางวัลในการจัดก็ประมาณ10ล้านนี่ยกตัวอย่างนะแต่พอขึ้นไปถึง WTA 500เนี่ยเงินรางวัลจะขึ้นไปถึงประมาณ35ล้านนี่ยกตัวอย่างนะขึ้นไป3เท่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของงบประมาณกับ2เรื่องสนามอย่าง WTA 250เนี่ยเขาบอกสนามก็แค่ประมาณสัก 2,000-2,500 แต่พอไป 5,000 นี่ต้อง 5,000 ที่นั่งเลยนะครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีความสามารถในการจัดการแข่งขันฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมเราก็ยื่นข้อเสนอไปได้นะครับพร้อมในเรื่องสนามว่าอ้าวจะจัดที่เมืองหัวหินหรือเปล่าหรือจะไปภูเก็ตหรือจะเป็นกรุงเทพแล้วก็2เนี่ยสนามจะใช้สนามที่ไหนนะครับ3ก็ประมาณในการจัดการแข่งขันเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ว่ามาตรฐานในการจัดหรือความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขามีต่อเราเนี่ยอันนี้เต็มร้อยไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับโลจิสติกของเราโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมหรือไม่นะครับฉะนั้นก็พยายามนะครับที่จะลองพูดคุยกับเขาดูถ้าได้500นี่ดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือ1ถึงมือ30ของโลกเนี่ยที่
ไม่สามารถมาแข่งใน WTA 250เนี่ยนะครับเพราะถูกกำหนดเอาไว้ว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณอย่าลงมาแต่ถ้าเราเป็น500เนี่ยมือ1ถึงมือ30ของโลกก็มาได้อย่างวันนี้ใช่ไหมฮะแชมป์วิมเบิลดันปีล่าสุดบาบาร่าจากเช็กเนี่ยเขาอยากมาแข่งแต่บังเอิญเขาเป็นมืออันดับ11ของโลกเขาก็มาแข่งไม่ได้นี่ยกตัวอย่างเลยนะก็เลยทำให้เราพลาดโอกาสที่จะต้อนรับนักกีฬาเทนนิสระดับโลกฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามาได้ถ้าเราได้500เนี่ยจะดีมากๆกับประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศในเรื่องของภาพลักษณ์มาตรฐานประเทศไทยหรือประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยวหรือโอกาสที่นักเทนนิสไทยหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนที่อยากจะเป็นนักเทนนิสระดับโลกเนี่ยจะดีมากฉะนั้นก็จะทำให้ดีที่สุดว่าจะได้หรือไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะแนวโน้มเผื่อให้แฟนกีฬาได้ชื่นใจหน่อยค่ะว่าเราจะได้จัดในทางเทนนิสใหญ่ระดับเอาว่าแทงกั๊กแล้วกัน 50-50 แล้วกันออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้นะแต่เข้าใจนะครับทุกท่านเนี่ยอยากให้เรามี500ผมดูสีหน้าดูแววตาดูความสนุกสนานอย่างวันนี้โอ้โหนั่งกันเต็มเลยเนี่ยงั้นถ้ามี500เนี่ยโอ้จะ 5,000 คนงี้นะหรือถ้าเราไปจัดตามผมไม่ทราบอ่ะจะเป็นหัวหินหรือเป็นภูเก็ตเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างดีที่สุดนะครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงๆนะครับก็อยากให้สำเร็จครับความเหมาะสมในช่วงเวลาครับท่านอ๋อช่วงเวลานี่เรากำหนดไม่ได้เพราะ WTA เนี่ยเขาจะมีตารางของเขาเลยว่าสมมุติ250แข่งอาทิตย์ไหน500แข่งอาทิตย์ไหน1,000แข่งอาทิตย์ไหนห้ามซ้ำกันเขาจะได้กระจายไปนะฉะนั้นเนี่ยตารางเนี่ยเป็นเรื่องทาง WTA กำหนดงั้นถ้าเราได้เขาจะเป็นคนบอกเราเองประเทศไทยได้ช่วงไหนช่วงไหนแต่ที่คุยกับเขาคร่าวๆเนี่ยเขามองไว้ปลายตุลาเขามองไว้นะปลายตุลาคาบเกี่ยวต้นพฤศจิกายนนะครับแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะว่าถ้าเราได้จัดนะครับถามถึงในปีหน้าหน่อยค่ะว่ากีฬาชาวไทยจะได้ดูเทนนิสรายการใหญ่อีกไหมคะเพราะว่าในช่วงเวลาถ้าสักประมาณมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าสิงคโปร์เขาได้ไปแล้วแล้วก็เรายังจะมีอีเวนต์ไหมคะคือมกราเราคงไม่ได้จัดแล้วเพราะเราไปย้ายมกรามาจัดเดือนกันยานะยกเว้นว่าถ้าเราได้500เนี่ยเราได้จัดแต่ถ้าเป็น250ไม่ได้จัดเพราะเรามันเหมือนกับไปเลื่อนมกรา25มาจัดกันยา24แต่ถ้าเป็น500เป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่เลยก็จะไปได้ประมาณปลายตุลานะเท่าที่เขาบอกไว้นะครับฉะนั้นถ้าไม่ได้500ปีหน้าก็ไม่ได้ดูแล้วครับก็เพราะว่าเราไปเอาของปีหน้ามาจัดนี่แล้วไงเพราะจริงๆจะต้องปลายมกราสี่จะต้องเป็นปลายมกรา25แต่เราเอามากันยา24ทำให้ปีนี้เราจัด2ครั้งครับเป็นช่วงเวลาถ้า500นี่คือเขาให้เราได้จนถึงช่วงไหนคะคือ500เนี่ยคร่าวๆนะถ้าเขาจะให้เรานะเขาจะให้เราประมาณปลายตุลาคมครับก็รอฟังกันครับครับแต่ก็ถือว่าปีนี้เราทำได้ดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับดีครับ